แล้วคำถามก็บอกให้เขียนไอ้แอนนาโจลีมันตลกดีอ่ะเอาอีกแล้วพี่เคติดหล่อติดเท่ไม่เลิกไม่รู้เขาจะไปหยุดที่ตรงไหนโพสเองฉ่ำสาวปริศนากลางดึกกับเสื้อที่เขียนว่า I am not Jolie จนพี่ชายไม่ขอยุ่งแล้วล่าสุดดีเจดาด้าและมะตูมก็ได้ช่วยกันดึงสติพีเคถามว่าเมื่อคืนโพสอะไรทำไมพี่ไม่อยู่นิ่งๆบ้างพีเคก็ตอบมาว่าเห็นมีข่าวปันว่าควงโจลี่ไปเดินห้างก็เลยโพสขำๆตลกๆว่าไม่ใช่จูลี่นะอยู่คนเดียวมา2เดือนกว่าก็ต้องมีเปล่าเปลี่ยวหัวใจบ้างเข้าใจความรู้สึกว่าเวลาอยู่คนเดียวมา2เดือนเข้าใจแต่อยู่ต้องอยู่คนเดียวให้ได้มันมีคนบางคนเกิดมาไม่เคยมีใครมีคนอยู่เลยเว้ยพี่เที่ยวทำแบบอยู่คนเดียวให้มีความสุขพี่ต้องเริ่มจากความสุขของตัวเองก่อนอย่าหาคนอื่นมาสร้างความสุขให้พี่เรียกได้ว่าการโพสต์สตอรี่ของ PK นั้นก็ทำเอาฮือฮาโซเชียลจากนั้นเพียงไม่นานหนุ่มเข็มเพชรพี่ชายของ PK ที่เคยออกมาปกป้อง PK หลายต่อหลายครั้งก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความใน Facebook ว่าหนูอยากดังเลยได้ดังสมใจเลยลูกเอ้ยเจขอไม่ยุ่งและคันหัวงานนี้หลายคนก็ถึงกับคอมเมนต์รู้ว่า PK ตอนนี้กำลังโสดจะคบหาใครจะจีบใครก็ได้แต่ไม่ควรไปแซะโจลี่เหงียนแบบไม่เลิกลาทั้งที่ฝ่ายนั้นก็บอกแล้วว่าขอยุติเรื่องราวต่างๆเพียงเท่านี้บางคนก็ไปถามว่าไหนบอกยังคิดถึงโยเกิร์ตแต่ไปไหนมาไหนกับสาวใหม่เรื่อยๆ1วันพันเหตุการณ์จริงๆเพราะก่อนหน้านี้ไม่กี่วันพีเคก็เพิ่งจะโพสต์เองว่าขอจีบโยเกิร์ตใหม่อีกครั้งอยากตื่นมาเห็นหน้าโยในทุกเช้าอยากกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ดูเหมือนว่าคำพูดของพี่จะติดหล่อจริงๆจนดาด้าต้องทำหน้าที่ตัวแทนหมู่บ้านเตือนสติพี่ชายเชื่อว่าพีเคสำนึกแหละแต่คิดก่อนพูดมากเกินไปพี่ชายเวลาสัมภาษณ์กับนักข่าวพี่ชายอย่าคิดอะไรละพูด เพราะฉะนั้นอะเราในฐานะที่เราเป็นเพื่อนที่มองจากมุมนอกอะเราก็ต้องคอยบอกว่าเอ้ยข้างนอกน่ะเขามองกันแบบนี้นะเราในฐานะน้องสาวเราจะเตือนสติพี่ชายอีกรอบนึงขณะที่โยเกิร์ตก็ดูเหมือนว่าชีวิตจะดีวันดีขึ้นเพราะล่าสุดก็เพิ่งจะรับรางวัลสาวปังแห่งปีในงานแคสต์อวอร์ด2024สวยสตรองสมรางวัลลั่นบนเวทีอยากเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนรักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองที่ยูมารางวัลเนี่ยจะอินสปายให้ทุกคนรักตัวเองและตามมาด้วยแคปชั่นเด็ดๆรักและเคารพในตัวเองหาความสุขด้วยตัวเองพอท้ายที่สุดแล้วคุณจะรู้สึกมีความสุขแม้อยู่ตัวคนเดียวก็ตามเรียกได้ว่าโสดและปังแถมยังฮอตแบบสุดๆด้านโจลี่เหยียนก็โพสแคปชั่นแซ่บไม่แพ้กันเลยแต่ละคำคมของเธอมันช่างจี๊ดใจพ่อใหญ่แถวนี้ซะจริงๆแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้โจลี่จะถอยทัพแล้วบอกที่ใดมีความเมตตาย่อมมีความดีที่ใดมีความดีย่อมมีความมหัศจรรย์เห็นแล้วชาวเน็ตก็บอกเลยว่าเธอมันเลิศผู้ชายคงคิดว่าทำกับผู้หญิงไทยได้เพราะทำบ่อยทำมาตลอดแต่เจอหญิงเวียดสวนกลับแบบหน้าหงายเธอทำให้เห็นท่าแท้ของผู้ชายบางคนค่ะ